การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูอกเป็ดรมควันกับมะม่วงซัลซ่ากับมอเปี๊ยะทอดไส้พิซซ่าเป็ดไปลุ้นกันได้เลยกลิ่นหอมดีนะครับร้อนนะดูความยืดนั่นสิครับคุณผู้ชมรสชาติเหมือนพิซซ่าที่โรมเลยครับเบคอนกรอบมากเลยครับไม่เอาไม่ได้แข่งกันด้วยเบคอนเหรอเป็ดวันนี้เป็นเป็ดนะฮะอันนี้คือเมนูอกเป็ดแมงโก้ซอสซ่าใช่ค่ะอกเป็ดกับแมงโก้ซอสซ่ารสชาติเหมือนทำทิ้งไว้นานแล้วครับไม่เอาใจใส่ผู้บริโภคเลยนะใช่ทำไว้นานเพราะว่าอีกคนนึงทำนานมากปอเปียขออย่างนึงนะครับเรื่องงานขอให้จริงจังอย่างนี้นะครับจริงจังครับยิ่งตอนชิมนี่จริงจังสุดๆนุ่มครับเป็ดเหรอมะม่วงสิครับอยู่ครบนี้จานนี้รสชาติแซ่บจี๊ดจ๊าดครับส่วนของคุณเท็ดดี้มีความเป็นพิซซ่าสูงมากครับจนลืมไปเลยว่ากินปอเปียอยู่ฉันต้องไม่ต้องครับผมเตรียมตัวมาดีครับพี่ครับไม่ได้พกอาวุธมาด้วยใช่ไหมครับขอคิดแป๊บนึงอันนี้ชิมนะไม่ได้สอบไม่ได้อะไรคิดมุกนะครับไม่ได้คิดถึงรสชาติเลยส่วนเป็ดนี่ก็นุ่มครับเดี๋ยวลองอีกจานนึงบ้างนะครับนี่แหละครับฟันแตกอันนี้กินเข้าไปต้องร้องอื้อหือเลยครับอื้อหืออร่อยร้อนครับช็อตยืดๆนะไหมฮะหาที่ไหนไม่ได้จริงๆอ่ะไม่ได้กลิ่นสาบเป็ดเลยครับเป็ดซ่อนรูปมือไม่ต้องสั่นก็ได้ครับเป็ดมันเด้งสู้มือนะครับรสชาติจานนี้นี่บอกไม่ถูกเลยครับข้ามไปก่อนแล้วกันระวังพองนะมันร้อนมากข้างในเอาซะไม่กล้ากินเราเตือนคุณแล้วเข้ากล้องมาละเอาซะหน่อยแล้วกันโอ้โหนี่คือชีสชีสไม่ยืดแล้วหรออันนี้ลืมใส่ชีสหรือเปล่าครับใส่ดีครับใส่ดีฮะขออีกคำได้ไหมฮะการอีกคำนี่คือจะเจอแน่ใช่ไหมครับเขาหันมามองแบบมองหน้าแบบเฮ้ยเฮ้ยมันลิ้นพองนะเว้ยหูเขาทุ่มเทมากเพื่อให้ได้ชีสอันนั้นฮะแต่ว่าของเราคือเป็ดนะครับเป็ดของคุณนานาเนี่ยนุ่มมากเลยครับนุ่มกว่าดาวนี่ครับปอเปี๊ยะกรอบดีครับกรอบนะฮะไม่เหม็นสาบเป็ดเพราะว่าน่าจะลืมใส่นะครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุด1 2 3ครับเฮ้ยขอบคุณมากๆนะครับกรรมการทุกคนนะครับขอบคุณจริงครับผมขอบคุณมากๆครับผมรู้สึกตื่นใจยังบอกไม่ถูกจริงครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะใช่ใช่มันทัชเนาะมันเติมต่อชีวิตเรามากๆเลยจริงจริงเนี่ยอันนี้ไม่งั้นจะต้องเดินลงบันไดไปแล้วก็จะให้ปิดรายการไหมแล้วว่าจริงก็ถ้าเมื่อกี้เนี่ยตอนหั่นเป็ดแล้วแบบเสิร์ฟเลยเนี่ยอาจจะสูสีมากกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็คงรู้ไงว่าชนะแบบไม่แต่ไม่ขาวสะอาดยอมเอาละครับวันนี้ก็อิ่มเอมกันไปนะครับกับรายการฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันนะครับกลับมาพบกับพวกเราในรายการฟู้ดไฟโตะได้ใหม่ทางช่อง 9M คอร์ด FD หมายเลข30ทุกวันพุธเวลา 10:30 ค่ะครับผมวันนี้นานาและเฮดดี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะชิมแล้วรู้สึกว่ามันเป็นรสชาติชิมแล้วมันเอ้ยจริงเหรอคุณที่นี่ทำเหรออย่างเงี้ยตุ๊กอร่อยเรากลับไปโหวตจริงๆว่าตุ๊กไม่ชอบแบบนี้แล้วตุ๊กไม่โหวตให้เราแบบนี้จริงๆเราทำกันบ้าน